สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่28สิงหาคม2563นะครับเราเจอกันในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของสหรัฐอเมริกาได้เปิดให้ต่างชาติขอวีซ่าเข้าประเทศได้เป็นการเฉพาะกลุ่มแล้วนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชาตรีอัจนานันท์อธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้เรื่องของการผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบรางของประเทศไทยนะครับแนวคิดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณวิรัติจันทรารองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยภาคเหนือด้วยการให้กู้สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยกู้ได้เต็มร้อยของราคาประเมินเฉพาะที่จะซ่อมแซมต่อเติมแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีนะครับโดยจะมีอัตราดอกเบี้ยปีที่1คงที่ร้อยละ0นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้ออกมาตรการผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือโดยให้กู้หรือให้สินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัตินะครับโดยจะให้กู้ในราคาเต็มของราคาประเมินเฉพาะที่จะซ่อมแซมต่อเติมแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีโดยอัตราดอกเบี้ยปีที่1คงที่ร้อยละ0นะครับนี่เป็นข้อมูลครับมาถึงคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยภาคเหนือด้วยการให้สินเชื่อที่ชื่อว่าสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัตินะครับโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยปีที่1คงที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่27สิงหาคมเมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจาก Facebook Live คุณชูชื่นโชติกะเดชานรงค์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการให้สินเชื่อที่ชื่อว่าสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมหรือการต่อเติมส่วนที่ได้รับความเสียหายนะครับโดยจะให้สินเชื่อเต็ม 100%ของราคาประเมินเฉพาะที่จะซ่อมแซมต่อเติมแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับผ่อนชำระได้ไม่เกิน40ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1คงที่ร้อยละ0ส่วนปีที่2ถึงปีที่3นะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีและปีที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.75 ต่อปีนะครับนอกจากนี้ครับผู้ประสบภัยยังสามารถติดต่อยื่นกู้เงินฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับผ่อนชำระได้ 3-5 ปีอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ0ต่อเดือนและ3เดือนแรกไม่ต้องชำระนะครับหลังจากนั้นในปีที่2ถึงปีที่5จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือนสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ call center ของธนาคารออมสินหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับธนาคารออมสินครับขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในระหว่างเวลา 0:01 นถึง 8:00 นรวม8ชั่วโมงนะครับในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดให้ต่างชาติขอวีซ่าเข้าประเทศ
ได้เป็นการเฉพาะกลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชาตรีอัจจนานันท์อธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับในช่วงเล่าข่าวรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับได้เปิดเผยกับ ABC หรือว่าสถานีโทรทัศน์ของ ABC ว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดให้บริการออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตในแต่ละประเทศเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตามเนี่ยสหรัฐยังคงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิหร่านอังกฤษไอร์แลนด์บราซิลแล้วก็สหภาพยุโรปหรือ EU เป็นต้นนะครับก็ถ้านับต่อเนื่องกันมาท่านผู้ฟังครับเป็นเวลานานถึง4เดือนแล้วนะครับที่ได้มีการระงับการออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติขณะเดียวกันสำนักข่าว VOA ก็รายงานว่าการหยุดให้บริการออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติเป็นหนึ่งในมาตรการจำกัดผู้อพยพเข้าประเทศและจำกัดการเดินทางเข้าสหรัฐด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราไปคุยกับคุณชาตรีนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชาตรีครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับครับก็นานหลายเดือนเลยใช่ไหมฮะที่ไม่ได้อนุมัติวีซ่าเนี่ยฮะคุณชาตรีผมต้องเรียนงี้คือในส่วนของการออกการตรวจลงตราหรือวีซ่าที่เราเข้าใจภาษาชาวบ้านก็เป็น อำนาจหน้าที่ของทางการสหรัฐนะครับใช่เราได้ไปสืบค้นข้อมูลนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยสถานะเป็นยังไงก็สรุปสั้นๆนะครับว่าตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสถานทูตเขาสถานกงสุลเนี่ยก็เริ่มเปิดให้บริการตรวจลงตรากับคนไทยแล้วนะครับแต่ว่าการเปิดบริการของเขาเนี่ยก็จำกัดนะวีซ่าบางประเภทนะฮะเช่นเขาให้นักเรียนนักศึกษานะฮะแต่ว่ายังไม่เปิดบริการให้กับบริการตรวจลงตราสำหรับนักท่องเที่ยวครับอ๋อเขาแยกเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มแรกที่จะมีโอกาสได้รับวีซ่าก่อนอันดับแรกก็เข้าใจนะฮะไม่เป็นไรการขนาดนี้ฮะมันเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคฉะนั้นมันอาจจะไม่เขาอาจจะไม่มีความพร้อมนะที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวซึ่งก็ไม่ต่างกับเราอะนะฮะก็ไม่ได้เปิดทั่วไปครับผมใช่ครับทีนี้นักเรียนจะมีแยกประเภทวีซ่าอีกไหมฮะผมไม่แน่ใจในรายละเอียดตรงนี้คุณชาตรีก็ผมว่ารายละเอียดเนี่ยเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะผมแนะนำให้เข้าไปตรวจสอบกับสถานทูตสหรัฐซึ่งเขามีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับของusembassy.gov.th เนี่ยฮะในเรื่องของ section visa นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นี่กระทรวงต่างประเทศเลยนะก็ขอแนะนำนะฮะสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศนี่ควรจะต้องใช้ความพยายามในการศึกษาหาข้อมูลนะครับเพื่อความรอบคอบนะฮะว่าประเทศปลายทางที่เราจะเดินทางไปเนี่ยมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับครับเช่นเขาอาจจะต้องมีการเรื่องกักตัวนะฮะอาจจะต้องมีเอกสารเช่นใบตรวจโรคใบรับรองแพทย์หรือประกันอะไรเพิ่มเติมซึ่งแต่ละประเทศไม่เท่ากันนะฮะและแต่ความเข้มข้นของการคัดกรองนะครับก็แนะนำให้คนไทยนะฮะที่จะเดินทางช่วงนี้นี่ต้องศึกษาให้รอบคอบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอไปถึงเดินทางถึงก็ถูกปฏิเสธแล้วก็ต้องเดินทางกลับเดินทางกลับเสร็จท่านต้องถูกกักตัวในประเทศไทยอีกนะครับ14วันนะครับผมครับก็แนะนำนะฮะผู้เดินทางคนไทยทุกคนในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมว่าก็ไม่ควรเดินทางนะยกเว้นมีเหตุจำเป็นจริงๆครับครับซึ่งปกติถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีเขาจะมีเอเจนต์ใช่ไหมฮะที่เขาบอกให้บริการตัวนี้อยู่ครับผมเรียนอย่างนี้ในสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยหลายมหาวิทยาลัยนะครับใช้สอนระบบออนไลน์ครับนะฮะบางสถาบันก็เปิดสอนแบบต้องเข้าคลาสเรียนครับฮะแต่ก็มีส่วนน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าดูสถานการณ์ของโลกตอนนี้เนี่ยคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็หลายมหาวิทยาลัยก็ใช้ระบบสอนกันออนไลน์นะฮะแล้วก็ให้เครดิตนะครับให้เครดิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะฮะในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะในเรื่องข้อมูลตรวจลงตราถ้าจำเป็นจะต้องเดินทางไปจริงๆก็อาจจะต้องศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ของประเทศปลายทางแล้วก็รวมถึงมหาวิทยาลัยนั้นๆนะฮะว่าเขาเปิดหรือไม่เปิดนะครับครับในเบื้องต้นเนี่ยคุณจารีมีข้อมูลสักนิดไหมครับว่าถ้าจะไปสหรัฐอเมริกานี่ต้องเจออะไรบ้างฮะคือผม
สถานการณ์ตอนนี้ถ้ามองในแง่ของคำแนะนำการเดินทางดีกว่าครับได้ครับก็ประเทศสหรัฐก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับประการแรกประการที่สองเนี่ยเที่ยวบินที่บินไปก็มีจำกัดนะครับเที่ยวบินที่บินไปก็มีจำกัดแล้วก็ถึงแม้จะบินไปบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับอันที่สามเนี่ยเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยผมว่าก็มีความยุ่งยากพอสมควรนะฮะในการเดินทางเข้าประเทศเพราะว่าการเดินทางนอกจากจะต้องเดินทางคือวีซ่ามีหลายประเภทมันต้องดูด้วยประเภทที่เราขอเข้าไปเนี่ยประเภทไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยด่านที่เขาคัดกรองเนี่ยเขาอาจจะปฏิเสธก็ได้นะฮะก็ได้นะถึงแม้ท่านจะมีวีซ่ามาแล้วเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็มีคนไทยหลายคนนะฮะแม้จะมีวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปแต่ปรากฏว่าไปถึงปลายทางเขาก็ปฏิเสธไม่ให้เข้านะครับก็ต้องเดินทางกลับครับครับซึ่งการปฏิเสธนี่บางครั้งเราอาจจะไม่ทราบเหตุผลก็ได้ใช่ไหมก็เป็นอำนาจเด็ดขาดนะฮะต้องเข้าใจหลักการก่อนอันนี้ครับครับครับถึงแนะนำว่าในช่วงนี้หากไม่จำเป็นก็ควรจะงดเดินทางครับครับหรือถ้าจำเป็นต้องเดินทางก็ควรจะตรวจสอบให้ละเอียดก่อนไหมครับอาจารย์ครับครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะก็ทางสถานทูตก็มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะฮะครับสอบถามได้นะครับครับจะได้รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างวีซ่าเป็นยังไงจะต้องขอได้หรือไม่ได้ยังไงจริงๆถ้าอันนี้ขอเป็นความรู้นิดหนึ่งคุณชาตรีสมมุติว่าเกิดเราไปขอวีซ่าที่สถานทูตเอาโดยหลักการเนี่ยนะครับประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยการที่สถานทูตอนุมัติวีซ่าไม่ได้แปลว่าเราจะได้เข้าประเทศ 100% หรือเปล่าครับท่านก็เข้าใจถูกต้องนะฮะซึ่งก็เป็นหลักปฏิบัติสากลทั่วโลกนะครับครับการได้นะฮะต้นทางที่เราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเดินทางถึงแล้วเขาจะให้เข้านะฮะก็เป็นอำนาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะฮะซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลนะครับครับไม่ใช่ว่าเราประเทศเขาประเทศเดียวทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้ครับครับครับเพราะฉะนั้นเราควรจะตรวจสอบให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมครับครับผมครับแต่ว่าจะได้ไม่ได้ก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งเพราะในสถานการณ์แบบนี้นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับครับซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกติมันก็ยังไม่ต้องลุ้นมากขนาดนี้ผมใช้คำนี้ได้ไหมครับก็อาจจะไม่เคร่งครัดเท่าขนาดนี้นะครับครับครับแต่ตอนนี้นี่พิเศษหน่อยต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยสถานการณ์นะฮะครับเอาล่ะทีนี้สำหรับประเทศไทยเรานี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในแง่ของการเดินทางเข้าราชอาณาจักรนะครับก็ตอนนี้ก็พูดถึงเราก็ไม่ได้เปิดมีจำกัดให้เฉพาะบุคคลบางประเภทเท่านั้นนะครับที่เข้ามาได้นะฮะก็ไม่ได้เปิดทั่วไปนะฮะณขณะนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเครื่องบินพาณิชย์ยังเข้ามาไม่ได้นะครับเนื่องจากมาตรการการควบคุมนะครับการแพร่กระจายนะฮะแล้วก็จำกัดจำนวนคนแล้วก็จำกัดคนบางประเภทเท่านั้นที่มีความจำเป็นเข้ามานะฮะเช่นบุคคลที่มีใบอนุญาตทำงานเป็นครูเป็นนักเรียนนะฮะเป็นครอบครัวพวกมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นต้นนะครับยังไม่ได้เปิดในลักษณะของการท่องเที่ยวนะฮะโดยทั่วไปครับอันนี้โดยสรุปนะครับครับเฉพาะบางส่วนที่ได้รับอนุญาตซึ่งแปลว่าคนที่จะเข้าประเทศไทยได้ช่วงนี้คุณต้องไปติดต่อกับทางสถานกงสุลหรือสถานทูตก่อนใช่ไหมฮะถูกต้องครับครับอันนี้ก็คือไปทำเรื่องพูดง่ายๆเลยขอเข้าประเทศตัวเองครับนะครับในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตแล้วยังไงต่อครับขั้นตอนในการปฏิบัติเนี่ยต้องไปซื้อตั๋วเลยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับคือก็อย่างที่เรียนนะฮะขณะนี้เอาเป็นว่าคนถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยต้องเป็นเงื่อนไขอย่างที่เรียนพิเศษหน่อยต้นนะครับแต่กรณีคนไทยก็ติดต่อสถานทูตนะเพราะเนื่องจากเที่ยวบินเนี่ยมันไม่ได้มีเข้าตามปกตินะฮะสถานทูตก็จะเป็นคนจัดนะฮะเที่ยวบินนะฮะต่างเข้ามานะครับตามที่เรากำหนดนะฮะโดยก็จะต้องมีเอกสารสำหรับคนไทยก็เป็นเอกสาร fit to fly นะครับ fit to fly เดินทางเข้ามาส่วนคนต่างชาติก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นมีใบปลอดโควิดมีประกันนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขก็คือต้องมีสถานที่กักกันตัวนะฮะที่ก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองครับกรณีที่เป็นคนต่างชาตินะครับทั้งนี้ก็ตามมาตรการของสาธารณสุขของเรานะครับการคัดกรองนะครับครับถ้าเป็นชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสนะฮะ
ก็เข้ามาได้นะเข้าได้ต้องขอเงื่อนไขแบบไหนเงื่อนไขชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยครับพูดถึงคู่สมรสของคนต่างชาติใช่ไหมฮะคู่สมรสที่ของคนไทยฮะของคนไทยที่เป็นชาวต่างชาติได้ครับได้ครับได้ฮะก็มาขอนะฮะไปยื่นเรื่องที่สถานทูตนะครับแล้วเข้ามันก็เป็นประเภทหนึ่งที่เราอนุญาตให้เข้ามาในราชอ๋อก็ถือเป็นคนไทยส่วนหนึ่งแล้วกันฮะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวคนไทยนะครับแต่ถ้าเกิดต่างชาติเพียวๆเลยจะเข้ามาทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งครับผมนะครับซึ่งก็มันก็ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นนักธุรกิจเข้ามาทำอะไรอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะมีเงื่อนไขระเบียบอยู่ซึ่งปกติแล้วเทียบกับสภาวะที่การที่มันไม่มีโควิดเนี่ยถือว่าเราเข้มงวดมากขึ้นเยอะไหมครับคุณจารีครับผมคือแน่นอนในภาวะปกติเนี่ยก็คนเดินทางเข้าออกก็เป็นเรื่องปกติแต่ณขณะนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติใช่ครับก็ต้องมีการจำกัดประเภทนะฮะคนเดินทางเข้าแล้วก็คนที่เดินทางเข้ามาช่วงนี้ก็คือคนที่เราคิดว่ามีความจำเป็นนะฮะเป็นคนผู้ที่มีความจำเป็นเช่นเข้ามีถิ่นที่อยู่มีครอบครัวมีใบอนุญาตทำงานทั้งนี้นั้นก็ผ่อนคลายในการมาฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจเดินได้อันนี้ก็เป็นความจำเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นในระยะนี้ที่เราดำเนินการอยู่ครับครับส่วนใครที่มีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศคือไม่จะเป็นว่าต้องเป็นสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นประเทศออสเตรเลียหรือที่ไหนก็แล้วแต่คุณชาตรีมีอะไรจะฝากเตือนไหมครับในช่วงนี้ครับก็เช่นเดียวกันนะฮะในหลายประเทศเนี่ยช่วงนี้ก็คือไม่เปิดให้คนเดินทางเข้าครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะฮะก็สิ่งที่แนะนำนะฮะก็ท่านก็ต้องศึกษานะฮะก่อนเดินทางเนี่ยติดตามสถานการณ์ด้วยว่าการแพร่ระบาดของโรคในประเทศที่ตัวเองจะเดินทางเนี่ย อยู่ในขั้นไหนนะฮะแล้วก็ดูประกาศแจ้งเตือนของประเทศที่เราจะเดินทางไปนะฮะว่าเขามีประกาศแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขนะฮะเช่นเขากำหนดเงื่อนไขต้องมีใบอะไรต่างๆนะฮะใบตรวจโรคนะครับข้อมูลเรื่องหลักประกันประกันภัยนะครับซึ่งเป็นมาตรการอะไรต่างๆนะฮะใบรับรองแพทย์เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่อย่างที่เรียนตอนต้นนะฮะก็แล้วแต่ประเทศที่เขาจะกำหนดขึ้นมานะฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนำเบื้องต้นนะฮะก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงของการระบาดของไวรัสเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับครับกับส่วนใครที่จะเข้าประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประเทศไทยแล้วด้วยครับผมนะครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณชาตรีอัจฉนานันท์นะครับอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับใครที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตรวจสอบในรายละเอียดให้รอบคอบนะครับเพราะว่าทาง VOA เนี่ยรายงานเข้ามาบอกว่าการหยุดให้บริการในคราวนี้หมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นมาตรการอีกมาตรการหนึ่งในการจำกัดผู้อพยพเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาของเขาแล้วก็ช่วงโควิด-19ระบาดคณะทำงานของประธานาธิบดีได้รุกหนักในเรื่องการระงับการออกวีซ่าชั่วคราวสำหรับประเทศต่างๆหลายประเทศไปจนถึงสิ้นปีนะครับรวมถึงวีซ่า H1B วีซ่า H2B วีซ่า J1 วีซ่า L1 อีกด้วยนะครับส่วนการนัดสัมภาษณ์วีซ่าก็จะจำกัดเฉพาะวีซ่านักเรียนประเภท F ประเภท M แล้วก็ประเภท Jเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยท่านผู้ฟังคงจะต้องติดต่อกับทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหรือสถานกงสุลที่อยู่ในต่างจังหวัดภายในประเทศไทยก็ได้นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าอนาคตเรื่องราวของการพัฒนาศักยภาพระบบรางของประเทศไทยนะครับพูดคุยกับคุณวิรัติจันทรารองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังทิ้งท้ายกันนะครับว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือด้วยการให้สินเชื่อที่ชื่อว่าสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกหรือปีที่1เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่คำถามคืออัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ